ได้เรื่อยๆครับอะไรนะคอสชงให้แล้วเนี่ยจัดไปโอ้โหแม็กฟิกอะไรของผมวะเอาเลยนะเพื่อนได้นะมีฟิกเกอร์พอดีแต่ยูเอครับช่างหัวแทงไม่ไปก่อนปึ๊บแดดตีโอ้โหไม่โดนแบบไม่เป็นไรกลับเอาแทงมันก็ได้ครับคนเล่นนาคอสกินี่แม่งตึงทุกคนตึงทุกคนจริงๆเอาเลยแว่นตายแว่นตายสวยผมก็ยังรอดอยู่แม่งมีประโยชน์กว่าหยิบยานมาสู้ฟอร์เรนอีกนะเพราะไอรีแม่งชนะฟอร์เรนจริงๆอันติยูโนอิคาริฝากด้วยเพื่อนสำหรับผู้ให้สนับสนุนช่องนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเพจเติมเกมอาวีดีๆก็ขอแนะนำร้านเจ๊น้ำการค้าเปิดบริการมามากกว่า5ปีเครดิตดีโอนได้ทั้งทูมันนี่วอลเล็ตแล้วก็บัญชีธนาคารไม่โกงอย่างแน่นอนหากสนใจสามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ description ใต้คลิปนะครับผมโอเคสวัสดีเพื่อนๆชาวอาวีทุกท่านกันด้วยนะก็ในคลิปวันนี้ผมจะมาสอนเล่น ไอรีออฟเลนครับชนเจอกับมูราดด้วยนะก็เป็นตัวที่เมตาโคตรเลยนะในออฟเลนปัจจุบันเนี้ยฟอร์เลนไม่ยังสู้ไม่ไหวเลยแต่ผมพูดตามตรงเลยครับว่าตัวของเราเนี่ยพอจะชนเลนกับมูราดได้ครับผมเล่นมาหลายเกมแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าไอรีนี่แหละแม่งชนมูราดได้แต่มันไม่ได้ชนได้แบบตรงๆซะทีเดียวนะในช่วงต้นเกมคุณต้องพยายามฟาร์มไปก่อนนะแล้วตัวมันถึงจะสามารถแบบชนะได้ในช่วงเรดเกมนะ okay. ต้นเกมพยายามปาดาวให้โดนแม่งนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็เข้าไปต่อยมันครับมูราดก็จะเสียเลือดค่อนข้างเยอะเลยนะเนื่องจากไอรีเนี่ยเป็นตัวที่พลิ้วเลยไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการไล่ตามเงามูราดเท่าไหร่นะครับเห็นไหมว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรมูราดมันจะหนีไปไหนผมก็พอจะตามได้นะเพราะว่าดาวกระจายของเราก็ระยะกว้างแล้วท่าสอมันก็พุ่งได้หลายรอบถ้าเราปาโดนไงแล้วนอกจากนั้นเวลาจะหนีเนี่ยก็ยังสามารถหนีได้อีกนะครับเพราะมูราดเอาตรงว่าอย่าไปสู้ตรงๆกับแม่งเลยครับต้นเกมยังไงก็ไม่ไหววะฟอร์เรนแม่งยังสู้ไม่ได้อะคือถ้าฟอร์เรนยังสู้ไม่ได้ต้นเกมก็ไม่ได้เอาตัวอะไรไปสู้แล้วแหละครับจริงๆเดี๋ยวมาแกงด้วยนั่นเหรอโอเคไม่เป็นไรเรารออยู่เคลียร์ในป้อมนะครับเดี๋ยวมามันก็ไม่กล้าเข้าหรอกต้นเกมดาเมจไม่พอปิดต้องรออันตินิดนึงเราเวล4แล้วเราไม่ต้องอยู่แล้วครับเรามาดักเหรอปึ๊บเห็นไหมตัวเรามันจะไล่ตามมูราดได้นะครับผมและดาวกระจายของเรามันก็สามารถขัดมูราดได้นะโอเคตรงนี้เราไปแกงเล่นเลยครับดูก่อนแล้วกันถ้าไม่มีไฟเดี๋ยวผมแค่แท็กทางเฉยๆก็พอแล้วเหมือนจะมีงั้นเราไปแก๊งไม่ต้องรีรอแล้วครับรอเปิดอันตีได้อะแค่นั้นได้ป่าวได้ป่าวเพื่อนเอาเลยเพื่อนเปิดอันตีแล้วเนี่ยชงให้แล้วเข้าหน่อยโอ้โหไม่ไหวอันนี้ผมแม่งพลาดอันนี้ผมแม่งพลาดซอรี่เลยเพื่อนโอ้โหผมอะไรของผมวะเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยคุ้มกันเลยครับเราตายกันเยอะคือตอนแรกอ่ะผมนึกว่าดาเมจจะเบิร์ดพอนะเพราะว่าเห็นทีมเรามีทั้งเอลสูทั้งอิกกี้แล้วก็ตัวผมนี่แหละก็นึกว่าต้นเกมแบบดาเมจจะเบิร์ดพอสุดท้ายแม่งก็ไม่ไหวว่ะคือเฮเลนแม่งฮิวแรงเกินไปหน่อยถ้าไม่มีเฮเลนเมื่อกี้ที่ตายหมดดงนะผมบอกเฮเลนแม่งฮิวโคตรแรงโอ้โหเรากลับไปนี่ดีกว่ากลับไปเคลียร์คลิปเลยเราว่าไงบุรัตคุงรอจังหวะนะครับรอนะครับจะเพิ่งรีบปานะเออช่างแม่งปาเลยแล้วกันปาเข้าแล้วก็ออกนะครับเนี่ยคือดาเมจไอรีต้นเกมอ่ะอาจจะไม่พอที่จะปิดแครี่ใน1คอมโบเวลาเราไปแก๊งเลนแต่ว่าดาเมจไอรีต้นเกมเพียงพอที่จะสามารถกดดันเลนออฟเลนฝั่งตรงข้ามได้นะครับเพราะว่าไอรีเนี่ยมันสามารถสะเทือนเลือดได้เรื่อยๆแล้วถ้าปาดาวโดนเนี่ยคือง่ายๆคุณแม่งก็สามารถได้เรื่อยๆครับอะไรนะคอสชงให้แล้วเนี่ยจัดไปโอ้โหแม็กฟิกอะไรของผมวะเมื่อกี้กับผมจะกดฟิกเกอร์ไปหาแม่งผมฟิกอะไรผมก็ไม่รู้เรียวมากว่าปิดอีกถอยสับเกียร์หาสิครับรอเลย คือเมื่อกี้ผมจะอันติฟรีคเข้าไปในป้อมแต่ผมลืมกดเล็งฟิกเกอร์พอกดออโต้แม่งถอยออกมาเฉยเลยผมก็งงเหมือนกัน คือปกติถ้าเรากดออโต้แม่งต้องเข้าหาศัตรูใช่ไหมหรือว่าเมื่อกี้ผมเผลอไปลากมันลงล่างวะอันนี้ก็ไม่แน่ใจ โอเคเรากลับเล่นเลยครับเกมนี้ผมอาจจะไม่ออกตัดเลือด เพราะว่าเลนที่ผมเจอมันไม่ได้มีตัวดูดเลือดนะคิดว่านะครับส่วนเฮเลนคิดว่าตัดเลือดแบบเมทเราออกคนเดียวก็น่าจะเวิร์กอยู่นะเพราะไอรีทุกวันนี้ถ้าเกมไหนไม่ได้เจอดูดเลือดเยอะจริงๆผมไม่แนะนำให้ออกครับตัดเลือดมันเนิร์ฟไปแล้วนะผมเพื่อนๆไม่รู้ค่าพลังโจมตีเมื่อก่อนมัน101ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันเหลือ80 oh, no. และไอรีแม่งเป็นตัวที่ต้องการค่าพลังโจมตีสูงๆเลยนะครับตัวไอรีเนี่ยมันถึงจะสามารถดูดเลือดได้เยอะดาเมจมันถึงจะแรงเพราะดาเมจมันคิดตามค่าพลังโจมตีเป๊ะๆครับ นั่นแหละไม่บุรัตคุ้งบวกไหมโอเคไม่บวกเราปาเคลียร์คีฟก่อนละมันก็ต้องเล่นแบบติ่มๆนิดนึงครับเจอมุราดเนี่ยเล่นติ่มๆนิดนึงมันคงไปห้าวเยอะไม่ได้แต่ถ้าสังเกตดีๆตัวเรามันก็สู้มุราดได้ไงก็สามารถแบบตัวเล่นได้เลยนะครับคือแบบเราไม่แพ้มุราดเลยนะถ้าสังเกตอ่ะคือตอนที่ผมโดนต่อเลือดไปเท่าไหร่อ่ะเห็นไหมต่อให้มุราดมันกดท่าสองอ่ะไอเลียมันก็สามารถเคาน์เตอร์ได้
พราะถ้าเพื่อนๆเคยเล่นฉีจะรู้กันครับว่ามุลาดอ่ะเวลามันกดท่า2หรือว่ามันกดอันติจังหวะประมาณ 0.3 วิสุดท้ายอ่ะมันจะไม่อมตะครับแม้มันจะขึ้นว่าโนทาร์เก็ตมันก็ไม่อมตะซึ่งอันเนี้ยตัวที่มี CC แบบเล็งเองไอริฉีอะไรพวกเนี้ยสามารถแก้ทางมุลาดได้หมดเลยนะครับฉะนั้นไอริจะเป็นหนึ่งในตัวแก้ทางมุลาดแน่นอนขึ้นกับว่าคุณจะสามารถเล่นด้วยสกิลเพลย์ได้ถึงระดับไหนนะครับคือมันก็ต้องใช้สกิลเพลย์สูงนะไอริผมพูดตามตรงยุคนี้มันเล่นยากไม่ต่างอะไรกับฟอร์เรนเลยครับการปาดาวแดดตีแล้วก็ต้องปาดาวให้โดนถึงจะเริ่มคอมโบได้มันก็เหมือนกับที่ฟอร์เรนไม่ต้องปาดอกให้โดนถึงจะเริ่มคอมโบได้นั่นแหละครับคล้ายๆกันนะแล้วผมก็มองว่าไอริต้นเกมมันกากไงเลยเล่นค่อนข้างยากนะครับเอาเลยแล้วเพื่อนได้นะผมมีฟิกเกอร์พอดีแต่ยูเอครับช่างหัวแทงไม่ไปก่อนปึ๊บแดดตีโอ้โหไม่โดนนะไม่เป็นไรกลับเอาแทงไม่ก็ได้ครับคือตัดเฮเลนได้ก็ดีแหละเฮเลนจะได้ไม่มีฮิลโดยไฟนะก็สบายเราเลยแต่จริงๆถ้าได้ยูเอจะคุ้มกว่านะเพราะว่าแม่งเมดไงผมก็อยากได้ UA แต่ไม่เป็นไรได้แค่นี้ก็คุ้มแล้วสำหรับต้นเกมตัวเราเลทไงเราได้เล่นแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคือถ้าเกิดไม่ได้เล่นเลยเนี่ยคือมันจะเล่นยากมากเลยไอริต้นเกมอ่ะเราต้องได้ค่าได้แอสซิสได้อะไรสักอย่างอ่ะไม่จะคุ้มเลยครับผมแนะนำจะเอาไหมเพื่อนคาป้อมเอาปะคาป้อมเอาเลยเพื่อนชงให้แล้วเข้าเลยไม่ต้องแล้วเข้าตอนนี้น่าจะโยนอยากแทงให้นะเอาเลยเพื่อนเออสวยเดี๋ยวมาเข้าพอดีครับแต่ไม่เป็นไรนะคอสเราน่าจะรอดเก็บ2แตก2สวยพี่สวยยูเอมาอีกคนไหมครับโดนดาวเข้าไปดิตายตัวที่3ไปก็นั่นแหละครับพอเริ่มแบบกลางเกมไอรีเริ่มเล่นได้แล้วเห็นไหมเริ่มกลางเกมแบบมีโอมนิอาร์มเนี่ยเล่นได้เลยตัวมันต้นเกมไม่ได้อ่อนขนาดนั้นหรอกครับอย่างที่ผมบอกอ่ะมันไม่ได้มีดาเมจพอปิดได้1คอมโบแต่วันมีดาเมจพอที่จะกดดันเลนฝั่งตรงข้ามนะครับมันไม่ได้เบาขนาดแครี่ต้นเกมนะเอาเพื่อนคาป้อมเนี่ยแหละแม่อัติปั๊กเรียบร้อยอัติเมจแล้วผมค่า3ตัวอัติเมจแต่ต้นเกมนี่คือเป็นอะไรที่สุดสำหรับไอรีมากนะแล้วเมื่อกี้เห็นไหมคือตัวเราแม่งแก้ทางมูลาดครับมูลาดจะพุ่งท่า1เข้ามาโดนดาวกระจายเราก็ลอยครับมูลาดจะกดท่า2จังหวะ 0.3 วิสุดท้ายถ้าเรากะเป็นแม่งก็ลอยอยู่ดีนะครับหรือมูลาดจะกดอันติถ้าเราแบบกะเป็นจริงๆแม่งก็ลอยคือดาวกระจายไอรีมันมีเกิดมาเพื่อแก้ทางมูลาดโดยเฉพาะเลยนะคือเพื่อนๆอ่ะอาจจะมองข้ามไอรีนะช่วงนี้ผมก็กดมาก็เจอเหมือนกันผมกดไอรีมาเล่นนะครับคือเพื่อนร่วมทีมก็จะด่าไปก่อนเลยว่าไม่เอาไอรีสุดท้ายผมก็ต้องเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นนะแต่จริงๆผมเล่นไอรีทุกวันนี้ผมไม่ชนะบ่อยนะก็น่าจะโพสในชุมชน YouTube ไปก่อนหน้านี้นะครับได้เหรียญก็ได้นะไม่ได้แจกนี่นะคือไอรีตัวมันไม่ได้อ่อนขนาดนั้นครับคุณคือถ้าเกิดว่าคุณสามารถเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าคุณสามารถเล่นเรียวมาได้ก็ไม่ต้องบ่นไอรีครับแค่นั้นแหละถ้าคุณสามารถเล่นเรียวมาได้ก็อย่าบ่นไอรีเลยครับเรียวมาตัวมันก็ไม่ต่างอะไรกับไอรีทุกวันนี้พูดตรงๆป่ะคือถ้าเกิดไอรีเป็นตัวที่ต้องรอเลทอย่างเดียวเรียวมาก็เป็นตัวที่เล่นได้แค่ต้นเกมอย่างเดียวโดนมั้ยโดนมั้ยโอเคไม่โดนนั่นแหละครับแต่นั่นจริงก็ไม่ต้องไปแบบบอกห้ามคนนู้นคนนี้ไม่ต้องหยิบไอรีนู่นนี่นั่นนะครับมันหยิบได้ครับตัวมันไม่ได้กากขนาดนั้นในตำราพี่ดอยมันก็อยู่ในแรงบีอยู่นะคือมันเป็นตัวที่ยังพอหยิบมาเล่นแค่เกมตามสถานการณ์ได้นะถ้าเกิดว่าคุณมีสกิลเพย์มากพออะไรประมาณเนี้ยแค่ว่าตัวแบบตัวอื่นๆมันอาจจะมีประโยชน์มากกว่าแต่ไอรีไม่ได้ถึงกับเป็นตัวกากครับยังไงก็ประมาณนั้นแหละไอ้เรื่องของการรับตัวเนี่ยผมเห็นหลายรอบแล้วคนเรามันจะชอบไปแบบสั่งให้คนนู้นคนนี้หยิบตามที่ใจตัวเองต้องการนะครับคือถามว่ามันจำเป็นไหมที่ต้องหยิบตามที่แบบรับเหมาะสมในเกมนั้นก็จำเป็นครับแต่ว่าการไปสั่งเขาการไปบ่นไปด่าเขาเนี้ยหรือไปพูดเชิงดูถูกเขาอะไม่ใช่เรื่องที่ควรทำเลยครับคือถ้าคุณจะพูดคุณไม่ก็พูดดีๆไม่ใช่บอกไม่เอาไอริตัวกากนะครับอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ผมบอกเลยไม่มีมารยาทเลยนะแต่ในเกมก็เกาะก็สอนถึงชีวิตจริงได้นะครับ A few moments later นาคอสเราแม่งตึงจัด hey! คนเล่นนาคอสสกินิเมะแม่งตึงทุกคน ตึงทุกคนจริงๆเอาเลยแวนตายสวยผมก็ยังรอดอยู่อัติไอรีเนี่ยมันใช้ไรป้อมได้นะครับเพราะว่าอัติไอรีเห็นไหมผมกดอัติแล้วป้อมตีไม่เข้านะครับคืออัติไอรีนะครับมันจะมีความสามารถพิเศษเวลาที่เรากดอัติดาเมจที่เกินกว่า 10% ของ HP สูงสุดในฮิตนั้นๆเนี่ยจะถูกลดให้เหลือแค่ 10% เท่านั้นเป็นเวลา5วินะครับซึ่งมันหมายความว่าเวลาเราได้ป้อมหรืออาจจะแม้แต่บ่ออันนี้ผมพูดเลยนะต่อให้เป็นบ่อก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าไอรีเปิดอัติไว้ก่อนเนี่ยตัวไอริจะไม่มีทางโดนดาเมจจนตายในฮิตเดียวแน่นอนครับมันจะสามารถกันบ่อได้ถึง5วิเลยซึ่งบ่อเนี่ยมันน่าจะยิงแบบประมาณ2วิต่อ1นัดใช่ไหมไอริก็สามารถเข้าไปได้ในบ่อแล้วก็รับดาเมจของบ่อได้ wow. ถึงประมาณ 2-3 นัดเลยนะครับผมก็มองว่าเป็นอะไรที่สุดมากนะไม่มีใครสามารถฝ่าฟันกระแสความโกลาหล
เนี่ยอย่างที่ผมบอกอะตัวมันก็ไม่ได้กากขนาดนั้นครับคือไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปแบบพูดข่มก็ได้เวลาแบบมีคนหยิบไอรีมาผมแม่งเจอคือไม่ได้เจอทุกเกมหรอกก็เจอแค่บางเกมอะคือพอขึ้นสู่พีมันก็ไม่ค่อยเจอแล้วแหละครับแต่ตอนแบบช่วงผม50ดาวต้นๆผมแม่งยังเจออยู่เลยไอ้นี่ผมเกือบ60ดาวแค่ปัจจุบันเนี่ยก็เลยไม่ค่อยเจอแล้วนะคือผมมองว่าไอ้เรื่องของการดับตัวไอรีมันสามารถดับมาได้ครับแล้วบางเกมไอรีมันก็ดับมามันมีประโยชน์กว่าบางตัวจริงๆคือบางเกมสมมติหยิบไอรีมันสู้ฟอร์เรนเงี้ยแม่งมีประโยชน์กว่าหยิบยานมาสู้ฟอร์เรนอีกนะเพราะไอรีแม่งชนะฟอร์เรนจริงๆอันติยูโนอิคาริตายเลยครับยังไม่ต้องแดดฟันเลยเลยโอเคก็ต้องขอบคุณดาเมจแทงค์เราด้วยแหละบอดัมนี่เป็นตัวที่แรงอยู่นะโอเคเชียร์ล้อเรามาแล้วครับเท่านี้ก็กันดาเมจบูลาดกันดาเมจแวนได้แล้วเข้าไปเพื่อนเข้าไหมเดี๋ยวปลาดาวโอ้โหไม่โดนว้าวเลยผมคือตัวแม่งก็เหมือนฟอร์เรนอย่างนึงนะปลาไม่โดนก็สับเกียร์หมาครับอย่าต่อปลาไม่โดนคุณแม่งก็ไก่เอาเปล่าเอาเปล่าไม่โดนอีกแล้วคือผมแม่งเป็นไรว่าปลาดาวไม่ค่อยจะโดนเลยพอแบบช่วงจังหวะบุกใกล้ขึ้นบ้านแบบนี้ปลาแม่งก็ไม่ค่อยจะโดนเป็นการเข้าบนแล้วครับไม่ใช่แวนการ์ดเนี่ยตัวอินฟินิตสเลเยอร์แวนการ์ดคือไอคิปตัวเล็กครับไอคิปตัวเล็กที่แม่งถึกกว่าอินฟินิตสเลเยอร์อีกอะโอเคแค่นี้แหละไม่ฝืน ถ้าฝืนต่อแล้วพลาดขึ้นมาเราโดนชัตดาวน์ครับเราฆ่าไป6ตัวคุณรู้ไหมหมายความว่าไงทุกคนโดนชัตดาวน์1รอบคุณฆ่าไป6ตัวครับคุณโดนชัตดาวน์1รอบมันหมายความว่าคุณนะครับจะเป็นธนาคารแจกตังค์ให้ทีมตรงข้ามหลายร้อยเลยแล้วจากที่แม่งตอนแรกเงินตามเราแม่งจะรวยขึ้นมาแบบโอ้โหนี่แหละคือเกมนี้อุตส่าห์สโนว์บอลแล้วอ่ะเราอย่าไปพลาดโง่ๆครับเมื่อกี้ถ้าเราเข้าอ่ะเราตายแน่นอนทุกตัวละครเนี่ยมันถ้าให้พูดตามตรงนะบางตัวมันอาจจะหยิบไม่ได้จริงครับแต่ว่ากับตัวที่ไม่ค่อยเก่งแต่ยังพอหยิบได้แบบไอรีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเล่นเป็นๆคุณประเมินความสามารถของตัวเองดีคุณไม่ห้าวไปบวกกับเขาคุณรู้จักที่จะรอฟาร์มของแล้วก็หยิบมาในดราฟที่เหมาะสมเช่นหยิบมากดเล่นฟอร์เรนอันนี้รับได้หยิบมาสู้เล่นมูราดอันนี้รับได้นะครับผมพูดตรงๆไอริสสามารถสู้เล่นฟอร์เรนกับมูราดได้เลยคือผมแม่งก็เป็นหนึ่งกับเพื่อนที่เป็นฟอร์เรนแบบติดเม็ดนะคือแม่งก็เก่งนะลำพิ้วแบบลำช่ำเลยแหละไอริสผมแม่งยังเก็บยังชนะแม่งไป 8-0 เลยดังนั้นก็ไม่ต้องเป็นกังวลครับยังไงตัวไอริสมันก็เล่นได้อยู่แล้วแค่ว่าคุณต้องประเมินตัวเองให้เป็นว่าไงน่าจะจบแล้วล่ะผมอยากโชว์ฟิกดาวกระจายสักรอบอ่ะมีไหมมีจังหวะให้ผมโชว์ไหมไม่ต้องแล้วครับอันติแม่งเลยแล้วกันเข้าไปต่อให้แค่นี้แหละโอเคตัวเราต้องจัดจะแก้มูหลาแล้วยังแก้เรียวมาอีกนะเพราะว่าเรียวมาเนี่ยมันตอนอันติมันจะยืนนิ่งนะครับมันมาโดนซีซีได้นั่นแหละปักเรียบร้อยกาจะล้าซะหน่อยไม่ได้ไม่เป็นไรครับวาร์ปก่อนจบเกมแม่งเลยแล้วโอเคก็หากใครดูคลิปนี้จบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปต่อไปกันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ลากันแต่เพียงเท่านี้นะหากใครอยากรับชมคลิปเกี่ยวกับตัวละครเลยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผม